ทูลกระหม่อมทรงแนะหน้าร้อนไม่หัวร้อนใจเย็นๆนะคะทำอะไรต้องมีสติเมื่อเวลา 14:58 นาทีวันที่4เมษายนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์โดยทรงบรรยายว่าสวัสดีแฮปปี้วันนี้ร้อนๆแต่งตัวต้อนรับซัมเมอร์เป็นทีมคาริบเบียนเราอยากทำอะไรบ้างล่ะซัมเมอร์นี้พวกเราช่วยกันเล่ามาให้ฟังบ้างละกันต่อไปนี้เราจะคุยกันว่าอากาศร้อนในซัมเมอร์นี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างหน้าร้อนไม่หัวร้อนใจเย็นๆนะคะทำอะไรมีสติมีสมาธิรู้ว่าเราทำอะไรอยู่และจะทำอะไรต่อไปแฮชแท็กยิ้มสวยๆใครจะยังไงก็ช่างเราชิวๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก